สวัสดีชาวโอ๊ตแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถใหม่มาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้มีรถใหม่มากันเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นคิวของ Heavy Tank Tier 9นะครับ TT-130M นะครับคันนี้เป็นรถ Battle Pass คันใหม่นะครับในซีซั่นนี้ก็จะได้เห็นคันนี้ใน Battle Pass กันนะเป็น Heavy Tankเทียร์9นะครับของเช็คซึ่งเป็นรถถังหนักจู่โจมนะเป็นแอสซอลช่วงนี้เห็นรถถังหนักจู่โจมนี่เยอะอยู่นะเฮฟวี่แทงแอสซอลนี่เยอะอยู่นะครับมาเรื่อยๆเลยนะแล้วคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะเป็นรถเฮฟวี่แทงของเช็คซึ่งดูหน้าตาก็เหมือนกับพวกสโกด้าที56เลยนะลักษณะเหมือนกันนะครับมีสเปซอาร์เมอร์ที่ป้อมมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันแต่ที่พิเศษของคันนี้เลยนะคือมันติดบูสเตอร์มาให้ด้วยนะเหมือนกับรถจีนเลยนะครับเป็นรถเช็คที่ติดจรวดมาให้โอ้โหเจ๋งมากซึ่งให้มาเนี่ยก็คือให้มา4อันเลยนะให้มา4อันเลยนะครับแต่ละอันที่ให้มาก็จะมีระยะการใช้10วิเหมือนกันนะครับแล้วก็Boost Engine ขึ้นไปนะครับซึ่งเจ๋งดีนะเจ๋งดีนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเช็คนะแต่ว่าไม่ได้แปลกใหม่สำหรับเราแต่ว่าอันนี้คือแบบดีเหมือนกันนะมีลูกเล่นให้เล่นเหมือนกันนะเอามาเริ่มกันที่พลรถดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมีผู้การครับมีพลปืนพลขับพลบรรจุนะครับตำแหน่งก็จะเหมือนกับพวกVC 55เหมือน Skoda T 56อะไรงั้นซึ่งผู้การก็ทำหน้าที่เป็นพลวิทยุไปในตัวด้วยนะครับสกิลแนะนำแน่นอนว่าซ่อมอันดับแรกนะครับซ่อมมาก่อนเลยพี่น้องร่วมรบตามมาแถวที่2ดีครับแล้วก็แถวที่3ก็ตามบทบาทนะครับถ้าเป็นผู้การมีหน้าที่เป็นพลวิทยุไปด้วยก็จะมีความรอบรู้สถานการณ์นะอันนี้ก็ดีเช่นกันนะครับเป็นพลปืนครับก็จะเป็นsnapshotก็ดีครับ snapshot อยู่นี่นะครับแล้วก็ยิงเร็วนะหรือไม่ก็ตาพิฆาตก็ดีเช่นกันนะครับถ้าเป็นพลระขับก็จะเป็นการบังคับอย่างนุ่มนวล นะครับหรือว่าถ้าเป็นพลบรรจุก็ intuition หรือว่าการอย่างรู้นะอันนี้ก็ตามนี้สกิลที่แนะนำ3แถวแรกนะครับประมาณนี้คันนี้เป็น single shot นะจะไม่เหมือนพวก Skoda T56 หรือว่า VC55 อันนั้นจะเป็นออโต้โหลด2นัดแต่ว่าอันนี้เป็นซิงเกิลช็อตนะครับแต่ว่ามีจรวดมาให้นะมีบูสเตอร์มาให้เนาะคาลิเบอร์มาดูที่ปืนกันนะครับคาลิเบอร์ปืนกระบอกนี้มีคาลิเบอร์อยู่ที่130มิลก็ตามชื่อของเขานะครับ TT 130M 130มิลลิเมตรครับ59ขีด 130M นะครับลูกธรรมดาเป็นลูก AP ครับเจาะเกราะอยู่244ดาเมจเฉลี่ยต่อนัดอยู่490ก็ถือว่าแรงอยู่นะถือว่าแรงอยู่สำหรับ Heavy Tank Tier 9นะแต่ว่าเจาะ244นี่ก็แอบน้อยนิดนึงแอบน้อยไปหน่อยนะครับความเร็วของกระสุน980นะความเร็วกระสุนก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะก็อยู่กลางๆนะครับปกติเรื่องปกติเลยลูกทองครับเป็นลูก APCRลูก APCR เจาะอยู่306ก็ยังดูเจาะน้อยอยู่เนาะเจาะแอบน้อยเหมือนกันนะดาเมจเฉลี่ย490ครับแล้วก็ความเร็วกระสุน1180ลูก HE ครับเจาะเกราะอยู่65อันนี้ก็คือเจาะเกราะทั่วไปเลยดาเมจเฉลี่ยอยู่640ความเร็วกระสุน980นะครับความเร็วกระสุนเท่ากับลูก AP เลยการบรรจุเบื้องต้นมาถึงก็โหลดอยู่ที่ 14.7 วิ 14.7 วิได้ดาเมจอยู่ที่490ก็เหมือนจะนานเนาะเหมือนจะนานอยู่การเบี่ยงเบนที่ให้มาเบื้องต้นให้มา 0.4 นะครับก็ดูแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็เวลาเล็งเบื้องต้นให้มา 2.7 โดยรวมของปืนเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ทั้งเรื่อง DPM ทั้งเรื่องความแม่นยำนะครับการโหลดด้านเวลาเล็งต่างๆนานามันไม่ค่อยโอเคนะเราอาจจะต้องไปปรับเรื่องปืนกันสักหน่อยนะครับมุมกดที่ให้มาลบ5นะครับมุมกดให้มาน้อยเลยนะคือปกติ Skoda ก็น่าจะลบ7นะลบ7
อย่างต่ำไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามุมเงยให้มา20มุมเงยดีมากครับแต่ว่ามุมกดนี่อาจจะต้องหาพื้นที่เล่นเหมาะเจาะๆหน่อยเนาะลบ5คนที่เล่นลบ5ได้ก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะSP คันนี้ครับให้มาอยู่ที่ 1,000 จริงๆแล้วมันให้มา 1,850 ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าตอนนี้ผมมี 1,930 ได้จากการปรับแต่งฟิลมอดนะครับ 1,930 ปรับแต่งฟิลมอดแล้วนะแล้วก็ความคล่องตัวครับความเร็วสูงสุดทำได้พื้นฐานเลยนะวิ่งอยู่30นะครับวิ่งอยู่30แล้วก็ถอยหลังอยู่ที่14นะแต่ว่าตอนนี้ผมวิ่งอยู่32ได้จากการปรับแต่งฟิลมอดเหมือนกันนะครับถอยหลัง14เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลากดบูตเอนจินแล้วเนี่ยมันจะวิ่งสูงสุดถึง48หรือถ้าไม่ปรับแต่งฟิลมอดก็จะวิ่งอยู่45เต็มไมค์นะครับเต็มไมค์แน่นอนถอยหลัง 11.4 ถอยหลัง 1.4 เวลากดบูสต์เอนจินนะถอยหลังแค่ 1.4 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับบูสต์เอนจินของ G นั่นแหละที่แบบถอยหลังแทบไม่ได้นะครับเหมือนกันกำลังเครื่องยนต์นะให้มาเบื้องต้นอยู่ที่600นะครับซึ่งตัวน้ำหนักรถเนี่ยอยู่ที่ 55.4 ตันประมาณ55ตันน้ำหนัก6กำลังเครื่องยนต์600แรงม้าซึ่งก็ดูน้อยนะครับมันทำให้กำลังเฉพาะมันอยู่ที่ประมาณ10ตอนนี้ของผมมาใส่อุปกรณ์แล้วเนี่ยกำลังเฉพาะอยู่ที่ 10.8 เท่านั้นนะครับก็เอื่อยๆเลยบอกเลยว่าเอื่อยๆออกตัวเอื่อยๆแล้วก็วิ่งทำความเร็วกว่าจะถึง30ก็ประมาณนึงนะครับช้าๆหน่อยกำลังเฉพาะกำลังเครื่องยนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอกดบูตเอนจินเข้าไปเนี่ยกำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นไปเป็น 1,800 เลยนะครับกำลังเฉพาะก็สูงไปถึง32แรงม้าต่อตันซึ่งก็พุ่งทะยานขึ้นไปถึงความเร็วสูงสุดได้ไม่ยากนะครับสบายสบายความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่34ก็ช้าๆครับคันนี้ช้าๆอื่นๆเลยความเร็วในการหมุนป้อมก็อยู่ที่29หมุนป้อมก็ช้านะช้าหมดทุกอย่างนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับพูดถึงสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมมีพลังกันเต็มทั้งหมดทุกคนเลยนะครับก็อยู่ที่16อันนี้คือสูงสุดแหละก็ได้ประมาณนึงนะครับในเรื่องของระยะการมองให้มาเบื้องต้นอยู่ที่380ถือว่าน้อยนะน้อยสำหรับ Heavy Tank Tier 9 Heavy Tank Tier 9ของเช็คนี้ให้มา380เองนะน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ใส่อุปกรณ์เต็มที่นะก็มีฟิลมอดด้วยแหละตอนนี้มองอยู่463ใส่อุปกรณ์ปรับแต่งแล้วมองดีอยู่มองดีอยู่นะครับมองไม่แย่เพราะว่าได้อันนี้ส่งจากพัดลมนะครับแล้วก็อาหารด้วยแต่ให้มาเบื้องต้นค่อนข้างน้อยอยู่นะครับไหนๆมาตรงนี้แล้วก็ดูฟิลมอดไปเลยเนาะฟิลมอดในเทียร์9ก็จะมีทั้งหมด7เลเวลนะครับ7เลเวลในเลเวลที่2นี่ผมใส่อันที่2นะครับเพิ่มความเร็วในการหมุนตัวถังแล้วก็เพิ่มความทนทานช่วงล่างอันนี้คือดีนะครับเพิ่มความทนทานช่วงล่างให้ถึง 10%ความเร็วในการหมุนตัวถังให้อีก 5% นะครับแต่ว่ามันจะสูญเสียความการรักษาความเร็วบนทุกภูมิประเทศเนี่ย 7% นะครับก็นิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็กดบูสเตอร์กันอยู่แล้วเนาะในเลเวลที่4ผมเลือกอันแรกนะครับเป็นลด 3% ให้กับขนาดของวงกลมการเล็งก็คือลดการบึงเบนลงน่ะ 3% นะครับอันนี้คือดีนะครับแต่ว่ามันจะทำให้ความเร็วในการเล็งเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% นะซึ่งอาจจะต้องไปใช้ตัวปรับเสถียรช่วยนะครับหรือว่าไม่ใช้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะทำให้แม่นขึ้นอันเนี้ยเลือกอันแรกดีสุดนะครับในเลเวลที่5นะครับก็เลือกอันที่2ครับเพิ่มระยะการมองให้ 3% นะอันนี้ก็ดีเช่นกันแต่ว่ามันจะทำให้สตันนานขึ้นแล้วก็การสตันเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนานขึ้นจริงๆแล้วเลือกอันแรกก็ได้นะแล้วแต่เลยถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เอาไปเล่นในพื้นที่ปิดในโค้ดคอมแบทต่างๆนะเลือกอันแรกอะดีนะครับเผื่อจอนลงมาเงี้ยเราจะได้ตันหายตันไวขึ้นนะเพราะว่าระยะการมองไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็ไปเลือกเอาแล้วกันเป็นทางเลือกเนาะในเลเวลที่7ครับเลือกอันที่2ครับเพิ่มความเร็วในการหมุนตัวถัง 5% แล้วก็เพิ่มความเร็วสูงสุดให้2กิโลเมตรชั่วโมงอันนี้คือดีครับจากปกติวิ่งอยู่30ก็จะวิ่งเป็น32กิโลเมตรชั่วโมงนะแต่ว่ามันจะเพิ่มความเสียหายให้กับพวก
ลูกกระสุนที่เป็นลูก HE การพุ่งชนเพิ่มระยะเวลามึนงงให้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พลรถได้รับบาดเจ็บก็นานขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ้พวกนี้มันซ่อมได้นะแต่ถ้าไม่มีชุดซ่อมก็แย่หน่อยเนาะในเลเวลที่6อันนี้ก็เป็นทางเลือกมีให้เลือกอยู่2อันมีความคล่องตัวแล้วก็อำนาจการยิงนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกก็ไปเลือกเอาอีกทีนึงนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อุปกรณ์อะไรในส่วนของอุปกรณ์นะก็จะมีอยู่ประมาณสัก5ชิ้นที่ผมแนะนำในชิ้นแรกก็จะเป็นโหลดเร็วครับโหลดเร็วก็คือไอ้กระบอกเนี้ยคันเนี้ยมันเป็นซิงเกิลช็อตนะครับว่าก็จะมีโหลดเร็วให้แน่นอนว่าเราก็ใส่โหลดเร็วเข้าไปนะครับแล้วก็อันที่2ที่แนะนำก็จะเป็นปรับเสถียรซึ่งอันเนี้ยเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันมีตัวเลือกให้ใส่อีกนะครับอันที่3พัดลมพัดลมนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มความแม่นยำให้นะครับเพิ่มระยะการมองให้อันที่4ที่ผมแนะนำก็จะเป็นหัวส้มนะครับอันนี้ก็เพิ่มเลือดให้ก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันอันที่5ก็จะเป็นตัว improve aiming ตัวนี้นะครับแนะนำเป็นสีชมพูเลยนะครับเพราะว่าพอเราปรับนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยคมตัวเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับใช้คู่กับพัดลมดีมากนะครับแล้วก็อันมีอีกไหมเอ่ยอันที่6ก็คือเทอร์โบนะครับเทอร์โบทำไมต้องเทอร์โบถามว่าทำไมต้องเทอร์โบบูสเตอร์ที่ให้มา4อันเนี่ยมันบางทีบางแมปเนี่ยมันกว้างมันอะไรเงี้ยมันใช้แป๊บเดียวมันหมดแล้วนะครับ4อันคือแป๊บเดียวหมดแล้วพอแป๊บเดียวหมดเนี่ยมันวิ่งสูงสุดแค่30เพราะฉะนั้นเทอร์โบมาช่วยได้ช่วยในเรื่องการออกตัวด้วยเพราะว่ามันจะไปเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ให้นะครับมันจะทำให้กำลังเฉพาะดีขึ้นอันนี้ผมก็แนะนำแต่ว่าถ้าใครมีตัวรุ่นทดลองเป็นตัวเนี้ยระบบปรับปรุงความคล่องตัวระดับ3เนี่ยอันนี้จะดีกว่าเทอร์โบนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็วสูงสุดให้เพิ่มการคุมเป้าให้ด้วยนะครับคุมเป้าให้อีกเท่าไหร่ 6% นะครับคุมเป้าให้ 6%เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ให้ด้วยนะอันนี้คือดีอันนี้คือแนะนำเลยนะครับก็จะมีประมาณ6ชิ้นนะที่แนะนำซึ่งก็ไปปรับกันเอาแต่ว่าถ้าใครจะปรับเป็นแบบว่าเอาแม่นๆเลยนะผมแนะนำนะแบบนี้ครับคือถ้าจะเอาแบบแม่นๆไม่แคร์ในเรื่องของความเร็วเนี่ยเซตนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก็คือคุณมีพัดลมม่วงนะคุณมีตัว improve aiming สีชมพูตัวนี้2ชิ้นเนี้ยลดการเบี่ยงเบนลงได้เยอะมากนะครับรวมไปถึงคำสั่งรวมไปถึงคำสั่งที่เป็นพัดลมคุณก็จะได้การเบี่ยงเบนอยู่ที่ 0.33 0.31 เมื่อกี้มันบั๊กนะต้องออกมาหน้านี้ความการเบี่ยงเบนเหลือ 0.31 โดยที่คุณจะวิ่งปกติอยู่ที่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่าเบี่ยงเบนเหลือ 0.31 เป้าจะเล็กอยู่แต่ว่าคุณต้องเล็งเพราะว่าเป้ามันจะแบบใหญ่หน่อยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงจะใส่ตัวปรับเสถียรยังไงก็คือต้องเล็งนะครับมันก็ช่วยได้ปรับเสถียรมันช่วยได้แต่ว่ามันก็ต้องเล็งอาจจะเล็งน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแม่นน่ะเซตนี้เลยแต่ถ้าจะเอาแบบว่าไม่สนใจเรื่องแม่นก็ใส่เลือดไปเลยนะครับใส่เลือดไปเลยใส่เทอร์โบก็ได้เลือดกับเทอร์โบก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป้าจะใหญ่ไม่แม่นแล้วก็เล็งนานอยู่นะเพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกนะมีตัวเลือกให้ใส่เยอะแยะเลยผมก็เท่าที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเซตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ตัวนี้ก็คือผมจะใส่ตัวโหลดเร็วนะครับเทอร์โบที่เป็นตัวทดลองนะครับระบบปรับปรุงความคล่องตัว T3 เนี่ยตัวเนี้ยโอเคนะครับแล้วก็พัดลมอาจจะไม่ได้แม่นจัดนะครับเพราะว่าไม่มีตัว improve aiming ใช่ไหมแต่ว่าพัดลมก็ช่วยได้ประมาณนึงถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยผมก็จะมีการเบี่ยงเบนอยู่ที่ 0.33 นะความเร็วในการแล่นก็อยู่ที่37อันนี้คือพื้นฐานเลยนะ37ถ้ากดบูสเตอร์ก็วิ่งขึ้นไปถึง55อันนี้โอเคนะครับความเร็วคล่องตัวได้ขึ้นมาดีนะแต่ว่าเรื่องความแม่นยำที่เบี่ยงเบน 0.33 ก็ได้ประมาณหนึ่งนะไม่ได้คม
ม่ได้คมไม่ได้แม่นนะได้ประมาณหนึ่งมีเบี้ยวมีย้อยมีอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเนาะซึ่งผมวันนี้ผมมาเล่นให้ดู2เกมก็คือจะเป็นเซตนี้เซตหนึ่งแล้วก็เซตที่ไม่ติดเทอร์โบอีกเซตหนึ่งนะเล่นให้ดูทั้ง2เซตเลยแต่ว่าไม่ติดเทอร์โบเนี่ยบอกเลยว่ารถอึดอัดได้ใจเลยนะถ้าสมมติว่าบูสเตอร์คุณหมดนี่คือแบบโอ้โหวิ่งแบบ30นะช้าๆเลยซึ่งไอ้รถประเภทเนี้ยมันไม่ควรจะช้าขนาดนั้นมันไม่เหมือนกับพวกเมาส์หรืออะไรที่มันแข็งจริงๆอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคันนี้มันก็ความแข็งมันก็ประมาณนึงอะแต่ว่าให้เกราะมาดีมากเดี๋ยวเราไปดูเกราะกันในแท้ง GG นะครับในส่วนของเกราะ TT 130M นะครับก็หน้าตาเนี่ยดูจากเกราะเนี่ยเหมือนกับ Skoda T 56เลยนะมันเป็นแบบคอนเซปต์เดียวกันเลยอะเจ๋งดีนะเจ๋งดีคือนอกจาก Space Armor ที่ให้มาตรงป้อม2ข้างแล้วเหมือนกับที่มันเหมือนกับ Skoda T 56หรือว่า VC 55แล้วเนี่ยยังมี Space Armor บนเพดของตัวรถด้านบนด้วยนะเฮ้ยมาแบบเจ๋งเลยนะทำให้นึกถึงซุปคอนเลยซุปคอนก็ติดมาอย่างนี้เช่นกันนะแต่ว่าคันนี้คือแบบโหติดมาเต็มนะติดมาเต็มแล้วก็หนาถึง55มิลเลยนะเฉพาะ Space Armor นี่55มิลนะมาขนาดนี้นี่แบบเจ๋งนะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่มาดูเกราะกันครับเริ่มจากเพดล่างซึ่งเพดล่างเนี่ยมันทำมุมเอียงลงไปเยอะมากนะแล้วก็เล็กด้วยนะครับหนาอยู่192 180 180นะเพราะว่าแผ่นเนี้ยมันหนาแค่85มิลเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะบางเป็นส่วนที่บางที่สุดแต่มันเล็กอยู่นะถือว่าเพดล่างทำมาค่อนข้างดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพดบนที่ติดกับ Space Armor นะนี่ตรงนี้ตรงไหนที่เป็นเพดบนนี้ติด Space Armor หมดเลยนะครับผมจะชี้ให้ดูนะเริ่มจากนี้228นะครับขึ้นไป230 250 260ถึง270เลยนะเจ๋งดีเจ๋งดีอาจจะมีบางช่วงนะที่ Space Armor คุมไม่ถึงนะช่วงไปปลายนะตรงที่ไม่มี Space Armor ก็อยู่ประมาณ192 180แต่โดยรวมเนี่ย Space Armor คลุมทั้งหมดยกเว้น2ช่องนี้นะครับ2ช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องเป็นช่องห่วงที่เว้าเอาไว้ใส่ห่วงนะครับก็เว้นไว้นิดหนึ่งซึ่งมันแบบจะมาเล็งยิงตรงนี้มันก็ใช้เรื่องนะมันเล็กนะแล้วคงไม่มีใครยืนให้ยิงขนาดนั้นหรอกถ้าเล็งให้ยืนนิ่งๆให้ยิงขนาดนี้ก็หัวแล้วกันนะยิงหัวดีกว่ามาดูที่ป้อมครับป้อมก็ดูจากหน้าตรงนี้เนี่ยติด Space Armor หมดเลยนะมีรูอยู่นิดหนึ่งตรงนี้400 350 200 360ตรง Space Armor ก็380 360 390 400มีความหนาให้เห็นนะแต่ว่ามีตุ่มด้านบนทั้งสองข้างข้างขวาของตัวรถเนี่ยเล็กมากๆนะครับ170เนี่ยเล็กมากๆคือแบบแทบจะเป็นขีดอยู่แล้วทางด้านซ้ายของตัวรถอันนี้คือตำแหน่งเดียวกันของ Skoda T 56เลยนะหนาอยู่200นะครับประมาณ200ก็มีความหนาอยู่นะครับแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ประมาณนึงเลยนะแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นก็มีคนพยายามยิงเข้ามาเนี่ยเด้งบ่อยอยู่นะเด้งบ่อยอยู่เห็นอย่างนี้คือเด้งบ่อยอยู่มุมกดที่ได้มาลบ5มุมกดที่ลบ5นะครับก็ตุ่มลดลงไปไหมตุ่มหนาขึ้นมาประมาณ10มิลไหมหรือว่าเท่าเดิมเนาะเท่าเดิมไม่ได้หนาขึ้นอะไรแต่ว่าลดขนาดลงไปหน่อยนึงลดขนาดลงไปหน่อยนึงก็ช่วยได้นะช่วยได้นิดหน่อยลบ5ก็หาที่เล่นยากอยู่นะมาดูการทำไซส์เคปของคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้ทำไซส์เคปประมาณ14องศา16องศาประมาณนั้นได้ไหมเอ่ย19ก็ยังได้อยู่นะครับก็ดูจากตรงเนี้ยคือกระเด้งออกหมดเลยเนาะกระเด้งออกหมดเลยอันนี้คือลูก AP นะถ้าใช้ลูก AP นี่กระเด้งออกหมดเลยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นลูกทองก็ยังเด้งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลูกฮีทสักหน่อยเปลี่ยนเป็นลูกฮีทของ ST1 นะครับเป็นลูกฮีทปุ๊บมันจะเขียวนะครับมันจะเขียวขึ้นเลย
แต่ว่าก็หนาอยู่นะ270 300แต่ว่าลูกฮีทถ้าผ่าน Space Armor เข้าไปแล้วมันการจอกรอบมันได้มันก็คือมันก็เข้านะมันก็ลุ้นๆอยู่ก็พอทำได้อยู่นะพอทำได้อยู่ผมว่าทำได้ดีแหละเอาจริงนะแต่ว่าองศามันต้องได้จริงๆนะถ้าโอเวอร์ไปเนี่ยก็คือผ่านหัวแท็กเข้ามาก็คือเจาะเข้าไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นองศามันต้องได้จริงๆก็ดูจากตรงนี้เกราะทำงานดูดีนะดูดีนะSpace Armor มาเต็มนะครับ Space Armor มาเต็มนะทั้งป้อมทั้งตัวรถเหมือนกับว่าเป็นตัวจู่โจมที่ดีนะมีทั้งเกราะมาให้ค่อนข้างดีแล้วก็มีบูสเตอร์มาให้4อันนี้เกือบแจ่มอยู่แต่ว่าปืนอาจจะห่วยๆหน่อยปืนอาจจะไม่ได้ดีมากนะประมาณนั้นแล้ววันนี้ก็มีเกมมาฝากเหมือนเดิม2เกมนะผมจะเอาคันนี้ไปลองเล่นให้ดู2เกมซึ่งเกมหนึ่งผมติดเทอร์โบก็คือตัวเทอร์โบตัวนี้นะครับตัวเทอร์โบที่เป็นตัวทดลองแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็ไม่ได้ใส่เทอร์โบไปนะครับแต่ว่าใส่ตัวปรับเสถียรไปเป็นเซตนี้นะครับมีเซตนี้เลยลองดูซิว่าความเชื่องช้าแล้วก็พอติดเทอร์โบแล้วเป็นยังไงแล้วก็ปรับเสถียรเป็นยังไงแล้วก็เกราะทำงานดีไหมความคมความแม่นยำหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงบูสเตอร์ที่ให้มา4อันได้ใช้งานแล้วเป็นยังไงลองไปดูกันครับในเกมแรกผมอยู่ในแมปพินเซนนะครับซึ่งผมเกิดทางฝั่งใต้อยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10มีอาร์ตี้ข้างละ2คันเกมนี้ผมมาเล่นกับน้องนะครับน้องชายมาเล่น AE Phase 1ผมก็เกมนี้ผมติดเทอร์โบตัวที่เป็นเทอร์โบทดลองมานะแล้วก็โหลดเร็วแล้วก็พัดลมนะครับ3ชิ้นทางขวามีคนเห็นอ็อบเจกต์780เขายิงเข้ามาแล้วนะครับดูเป้ามันนะมี VC 51ด้วยแม่โดนเต็มท้ายเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ปรับเสถียรนะมีแค่ตัวคุมเป้าจากตัวจอนครับมีตัวคุมเป้าจากตัวเทอร์โบทดลองนิดหน่อยนะครับผมวิ่งเข้าจุดครับติดบูสเตอร์ขึ้นไปนะครับ10วิประมาณนี้เลยนะครับคือต้องเล็งแบบอย่างนี้เลยนะคือต่อให้คุณติดปรับเสถียรเนี่ยก็ต้องเล็งนะครับเนี่ยก็คือประมาณนี้แหละนัดที่2ครับ499นัดแรก489นัดที่2เพิ่มขึ้นมาอีก10หน่วยเนาะแต่ว่าพอเข้าจุดแล้วเนี่ยโยกๆเนี่ยตัวปรับเสถียรก็แทบจะไม่ต้องใช้ละ VC 55คันเดิมครับโดนแต่ว่ายิงไม่เข้านะมันไม่ได้แม่นนะไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับความแม่นยำไกลๆครับมีคนเห็นอูเดส16มีตรงนี้ให้ยิงโดนครับ524ระยะนี่500กว่าเมตรนะแต่ว่ามันกลางๆอ่ะความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะผมก็ดักยิงตรงนี้ครับถ้าเขาถอยมาก็ลุ้นเอาว่าจะโดนหรือไม่โดนเนาะลองดูครับระยะ500เมตรเนี่ยใช้ได้อยู่ถ้าปืนนิ่งๆมือนิ่งๆมันก็โอเคนะมันอาจจะไม่ได้คมอ่ะมันก็คือใช้ได้อ่ะ VC 55คันเดิมครับเล็งเหนาะๆแล้วซัดเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวนะเดินออกมาแลกกันเลยซึ่งเขาก็ยืนแบบมึนๆเขาไม่หลบไม่อะไรเลยผมเหลือบูสเตอร์ให้ใช้อีก3อันนะครับตรงนี้ลาสปอตเป็นอ็อบเจกต์780นะไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วนะทางซ้ายมือมี T54E1 แล้วก็อ็อบเจกต์705นะครับเทียร์9ทั้งคู่เลยเฮฟวี่แทงเทียร์9ทั้งคู่เลยผมเข้าจุดครับพยายามจะข้ามฟากครับเขายิงละกดบูสต์ไปข้ามาฝั่งนี้ครับโดน 54E1 มา1นัด300กว่าๆโอเคครับแต่ว่าได้ตำแหน่งเอาจุดตรงนี้ครับ705หัวแท็กไป
537แล้วเขายิงไม่ทันด้วยผมคิดว่าผมโหลดเร็วกว่าเขาอ่ะออกมาเล็งเนาะๆซัด543ได้แท็กด้วยนะครับโหลดใกล้เสร็จครับยิง705ไม่ได้แล้วนะเขาทำไซส์สเก็บแล้วทำไซส์สเก็บดีด้วยรอทีมเข้ามาดันครับโยกมาฝั่งนี้ครับลาสปอร์ตนี้เป็นแพนเซอร์คัม7นะอยู่ที่ฐานน่าจะ AFK หรือเปล่าเล็งเพจล่างครับ453โดนเพจล่างด้วยนะก็ความคมครับประมาณนี้เขา AFK ครับระยะ318เมตรเพจล่างอีกทีนึงมุดลงดินนะเห็นไหมว่ามันไม่ได้คมนะความแม่นยำก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะเนี่ยเวลาเราขยับตัวนู่นนี่นั่นเป้ามันจะประมาณนี้เลยต้องใช้เวลาเล็งประมาณนี้นะครับนัดนี้โดนนัดนี้เข้านะครับ511อีกทีหนึ่งโดนครับน่าจะเด้งไปโดนด้านบนนะก็ได้มาประมาณนี้ครับของฟรีของฟรีมีของฟรีให้ยิงนะกลับมาที่เดิมครับ705เพจล่าง529นะโดนสวนเหมือนกันครับผมว่าไม่ต้องใส่ปรับเสถียรก็ได้นะครับมันก็เนี่ยเล็งใช้เวลาเล็งประมาณหนึ่งซึ่งมันมีเกราะมีอะไรเตรียมพร้อมที่จะรับดาเมจอยู่แล้วนะผมว่าโอเคอยู่อันนี้ก็เล็งสุดแล้วก็ประมาณนี้ 0.33 54E1 ครับแล้วก็ออบเจกต์705เขาไม่ออกมานะไม่ออกมาเลยออกมานิดๆหน่อยๆนี่คือแบบมันยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้แน่ๆออกมาแล้วเห็นจะแท็กเห็นจะแท็กนะลองปีนลองปีนขึ้นไปดูครับสกอร์7-1เลยนะเกมนี้บุกกันดุดันมากโยกออกมาเล่นด้านนอกครับผมออกมาช่องท้ายสุดนะมองที30ด้วยไม่เห็นนะน่าจะยะอ้าวโอเคที30ไปเล่นตรงนู้นแล้วโยออกมาฝั่งนี้ครับผมเลือดเหลืออยู่200นะครับ200ค่อยๆขยับครับเห็นแก้มอยู่นิดหนึ่งนะที54E1เห็นท้ายแก้มครับใช้ได้นะระยะนี้ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับเกมนี้15-1 15-1ในเกมแรกก็ได้เลข1มานะครับได้เงินมา103,000ครับสุการ2189นะยิงไป 5,361 1คิวแล้วก็ครับประสบการณ์ดิบ 1,216 ยิง16เข้าเป้า14เจาะเกราะ11นะครับแหมยิงอูเดส16ก็ยังโดนนะทั้ง2นัดเลยนะก็มีความแม่นอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้คมนะก็สมควรอยู่นะครับความแม่นระดับนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเท่าที่สังเกตก็มีการกระจายเป้าที่เยอะนะใหญ่แล้วก็ใช้เวลาเล็งแต่ว่าเล็งผมว่าเล็งไวอยู่เนาะขนาดไม่ใส่ตัวปรับเสถียรมันก็เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่นะอาจจะใช้เวลาเล็งสักหน่อยแต่ว่ามันก็
มีเวลาที่จะเล็งเพราะว่ามันมีเกราะให้อะไรอย่างนี้นะแล้วไม่รวม 5,300 นะครับมีบล็อกไป440แล้วก็มีแอซิดิก638เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 17,000 นะครับค่ากระสุน 50,000 ยุทธปัจจัย 23,000 เหลือเงินมาใช้ 40,000 ผมเปิดบูธด้วยนะเกมนี้โชคดีที่ว่าได้ยิงฟรีด้วยยิงแพนเซอร์คัม7นะยิงไปเอ้ายิงไป900เองเหรอนึกว่าจะยิงไปเยอะนะเออยิงของฟรีไป900นะนี่ยิงอูเดส16นะระยะ500เมตรนี่2นัดเต็มๆนะได้มา 1,000 โอ้เจ๋งอยู่อันนี้เจ๋งอยู่นะดีๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมนึงว่าจะเป็นไงเชิญชมครับในเกมที่2ผมอยู่ในแมปเขตแดนจักรวรรดินะกำแพงเมืองจีนแหละผมเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในห้องเทียร์8 90ไม่มีอาร์ตี้ครับไม่มีจอนครับมาเล่นกับน้องเหมือนเดิมมาถึงก็พยายามจะเข้าไปเล่นที่ไลน์0กดบูสเตอร์ครับ2อันไม่แน่ใจว่า4อันนี้จะพอหรือเปล่านะพอหรือเปล่าไม่รู้นะ2อันเสร็จแล้วโหลดบูสเตอร์อันที่3ป่ะ10วิในเกมนี้ผมใส่ตัวปรับเสถียรมานะครับไม่ได้ติดเทอร์โบมาใส่เซตอุปกรณ์มาตรฐานเลยมีพัดลมปรับเสถียรแล้วก็โหลดเร็วเหลืออันสุดท้ายครับเก็บไว้เหลือไว้อันหนึ่งไว้สำรองเผื่อไว้ใช้นะครับคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะสำหรับโอ้มีคนเร็วกว่านะ50 120นะเข้ามาถึงยิงหันไปสแนปยิงโดนแต่ว่าสะท้อนออกไปนะใส่ปรับเสถียรมาครับสังเกตที่เป้านะว่าต่างกันกับเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้หรือเปล่าคุมเป้าดีขึ้นนะครับเล็งน้อยลงและเรียบร้อยครับดักยิง50 120ไป1นัดเรียบร้อยได้มา1คิวมีมิโนทอร์ยิงเข้ามาเมื่อกี้ก็บล็อกได้ใส่ปรับเสถียรแล้วเป้าดีขึ้นครับใช้เวลาเล็งน้อยลงนะใช้เวลาเล็งน้อยลงมี M103 ครับวิ่งเข้ามาMinotaurครับเห็นด้านข้างความแม่นยำเท่าเดิมนะ 0.33 เท่าเดิมแต่ว่าคุมเป้าดีขึ้นเพจล่างครับเข้าแต่แทร็กไม่ได้เพจไม่ได้ดาเมจนะครับไม่ได้ดาเมจเกมนี้ไม่มีอาร์ตี้ครับก็ยืนกันสบายๆหน่อยฝั่งนั้นก็ไม่ดันเข้ามานะดันเข้ามาคันหนึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะ50 120เดี๋ยวเราก็เก็บ M103 ไปฝั่งเราก็ไม่ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปก็เสียเปรียบถ้าเป็นตรงนี้ดันเข้าไปเสียเปรียบแต่ด้านหลังครับตรงกลางนี่มีคนเข้ามานะครับซุปคอนนะคันหนึ่งผมก็วิ่งกลับมารับก็ใช้บูสเตอร์อันที่เหลืออันสุดท้ายครับวิ่งเข้าไปมีลูเวอร์ด้วยนะครับเกมนี้เจอห้องเทียร์8เทียร์9เทียร์10นะเวอร์ซุปคอนครับ IS 2เวอร์ชั่น2ซุปคอนยิงไม่เข้านะเห็นท้ายอยู่นิดนึงยิงไม่เข้าใส่ตัวปรับเสถียรก็ดีนะคุมเป้าดีมากครับแต่ว่ามุมกดไม่ได้ครับตรงนี้ต้องหาเหลี่ยมใหม่ครับมีแพทตันแทงด้วยครับซัดเข้าไป1นัดครับแพทตันแทงแล้วบล็อกแพทตันแทงแล้วซุปคอนได้ด้วยนะ
บล็อกได้ทั้ง2คันครับแพตตันแทงครับหัวโอ้ยโดนซุปคอนเข้ามาครับเอาซุปคอนก่อนครับจงโจงแบบนี้ครับ443ครับยิงมายิงกลับไม่โกงแพตตันเห็นหัวอยู่แหมไม่โดนครับไม่แม่นนะแต่โดนซุปคอนมาเมื่อกี้นะซุปคอนนี่แม่นอยู่นะเพื่อนเริ่มดันครับแฮตตันแทงครับหัวเต็มๆครับ469แฮตตันอีกทีนึงแหมไม่เห็นนะซุปคอนครับเพจล่างโอ้518นะเล็งเร็วขึ้นนะดีมากนะดีมากนะเล็งเร็วขึ้นมากซุปคอนครับไม่ได้ละหัวเด้งครับเล็งสูงไปหน่อยแฮตตันอีกทีหัวเด้งครับแหมรีบไปหน่อยนะรีบไปหน่อยแฮตตันนี่ต้องเล็งเหนาะเนาะให้เข้าหัวจริงๆนะโอเคเขายิงแล้วด้วยเรียบร้อยครับเก็บแพตตันเป็น2คิวครับสกอร์8ต่อ9นะตอนนี้สูสีอยู่ครับซุปคอนครับหัว464ครับโดนสวนมาเหมือนกันนะ443แล้วก็กริล15เข้ามาช่วยสวยๆครับแม่เคลียร์ตรงนี้ได้ครับไปด้านหลังครับกลับไปที่เดิมน้องชายยังอยู่นะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่เริ่มโถมกันเข้ามาแล้วแล้วผมก็วิ่งอยู่ตรงนี้30บูสเตอร์ก็หมดนะตำแหน่งที่ผมเล่นได้ก็คือที่เดิมที่เดียวนะขึ้นไปเล่นบนเนินไม่ได้นะแย่นะพยายามจะเข้ามาช่วยหันมาตรงนี้มิโนทอครับต้องเล็งโอ้โหเห็นอยู่นิดนึง514ป่ะมิโนทอยอีกนัดเขาลงไปแล้วนะมี K91 อู้4005ก็มาครับโถมมากันเต็มเลยไม่น่านะน้องไปแล้วครับ K91 ครับถลามาเลยนะผมบล็อกได้สวนไป500กว่า525แล้วเขาเข้ามาแล้วครับไวซะด้วยโดนตัดแท็กครับผมสวนไปอีกนัดนึงเรียบร้อยครับมิโนทอร์บล็อกได้ครับทันไหมเอ่ยน่าจะทันครับโอ้โหแต่เหลือไว้20เหลือไว้ทำไม20แม่น่าเสียดายเหลือว่า20โอ้ไม่งั้นก็น่าจะมีลุ้นอีกนะเรียบร้อยครับเกมนี้มองเท่งไปก่อนนะแต่ว่ารอลุ้นครับรอลุ้นเพื่อนอยู่2คนเอาเป็นว่าผมไปดูผลการลบเลยแล้วกันนะครับน่าจะนานอยู่นะในเกมที่2ก็แหมได้เพื่อนดีนะชนะไปนะครับพลิกกลับมาชนะได้นะจากแบบตามอยู่นะนิดนึงนะสูสีกันอยู่พลิกไปพลิกมาก็ชนะได้ก็รอดไปนะครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เงินมา 260,000 แล้วก็ค่าประสบการณ์ 2,635 ยิงไปทั้งหมด 5,400 กับ1นะครับ3คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,464 นะได้กริล15ในงานนี้กับซู130 PM มาช่วยนะโอ้รอดไปชนะไปยิงไป18นัดเข้าเป้า17นะครับเจาะเกราะ12ที่พลาดไปเนี่ยน่าจะเป็นยิงหัวแพตตันนะพยายามจะเล็งแล้วแบบไม่โดหรืออะไรสักอย่างนะทำความเสียหายไปทั้งหมด 5,400 นะแล้วก็มีบล็อกไป 2,980 บล็อกไปเยอะเพราะว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเนาะ
โผล่แต่หัวแล้วก็ระยะมันก็ประมาณหนึ่งเขายิงเข้ามาก็เด้งเด้งเด้งอยู่หลายครั้งอยู่เนาะแล้วก็มีแอสซิสต์อีก 1,016 อันนี้โอเคอยู่นะครับในเกมนี้ได้ที่เหมาะเจาะเนาะแล้วก็เท่าที่ยิงไปนี่ก็เข้าเป้าเกือบทุกนัดนะพลาดไปแค่นัดเดียวเนาะแสดงว่าตัวปรับเสถียรก็มีผลพอสมควรใช้งานได้ดีนะเล็งใช้เวลาเล็งน้อยลงเนาะเป็นชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 20,000 ค่ากระสุน 48,000 นะแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 26,000 หรือเงินมาใช้ 16,000 นี่คือผมได้รางวัลจากภารกิจด้วยนะมันก็เลยได้เยอะเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกแล้วผมก็กดบูสต์ไปด้วยนะมันก็เลยได้ตังค์นะจริงๆรถคันนี้มันไม่ได้บวกตังค์ให้นะบอกไว้ก่อนนะเป็นรถเทียร์9พรีเมียมที่ไม่ได้บวกเงินให้แต่ว่าเอามาฝึกพลรถได้นะครับเป็นรถแบตเทิลพาร์ตอะรถแบตเทิลพาร์ททุกคันมันไม่ได้บวกเงินอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ TT130M มีเกราะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามุมกดลบ5ถ้าคุณไปอยู่ถูกที่ถูกทางเหมาะเจาะในการเล่นก็จะบล็อกได้ประมาณนึงเลยแล้วก็ปืนก็มีความแม่นยำกลางๆนะดาเมจต่อนัดค่อนข้างดีนะครับมีบูสเตอร์ให้4อันเวลาจะใช้ก็คิดๆหน่อยคำนวณหน่อยนะครับเผื่อๆไว้ท้ายๆเกมบ้างอะไรบ้างลองดูผมว่ามันน้อยไปไหมน่าจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่นะส่วนในเรื่องของเกราะก็ดีอยู่นะดีอยู่เกราะดีอยู่ผมว่าน่าสนใจคันนี้น่าสนใจที่จะเอามาเล่นอยู่เล่นสนุกดีนะครับสำหรับ TT 130M 130M นะ TT 130M Heavy Tankจากเช็คเทียร์9นะเป็นรถหนักจู่โจมนะ Heavy Tank Assault ซะด้วยนะวันนี้ก็เอามารีวิวเอามาฝากกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ